ให้พี่เขาเรียงก่อนโอเคนะครับมาเลยครับกดไปที่ Windows ครับแล้วที่ Windows ไปที่ Preference คลิกไปที่ Preference ครับที่ Preference นะครับขอให้ท่านไปที่ Shortcut คลิกที่ Shortcut ครับผมตัวอีกรอบนะครับไปที่ Windows ไปที่ Preference ครับแล้วที่ Preference ไปที่ Shortcut ที่ Shortcutขวาล่างแถวนี้ครับมองหาเจอครับปุ่มที่ชื่อ reset นะ reset out นะครับมันจะ reset คำสั่งย่อบางครั้งตัวคีย์บอร์ดบางปุ่มของท่านไม่ทำงานนะครับเพราะว่ามันอาจจะซ้อนกับโปรแกรมอื่นนะครับมันจะถูก reset นะครับคลิกลงไปที่ reset ครับแล้วกดโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้โปรดสังเกตสิครับลองกดตัว L นะครับหรือคำสั่ง line นะครับกดตัว L มันเป็นรูปดินสอไหมครับกดตัว L รูปดินสอไหมพอกดตัวแอลเป็นรูปดินสอลองเคาะสเปซบาร์ครับมันออกจากคำสั่งไลน์ไหมครับสลับกันสิครับออกไหมนะนี่คือแสดงว่าเราคีย์บอร์ดเราพร้อมทำงานนะครับนี่เป็นการเช็คเครื่องมือของเราก่อนว่ามันโอเคไหมต่อไปครับมาเซตหน้าจอให้เหมือนกันนะครับมาเซตหน้าจอเหมือนกันไปที่วิวครับตามผมมานะครับไปที่วิวนะที่วิวคลิกลงไปครับที่วิวคลิกลงไปครับพอคลิกลงไปคลิกที่ทูลบาร์ครับอยู่ติดกับวิวเลยครับที่วิวนะครับคลิกไปที่ทูลบาร์อยู่ติดกับวิวเลยนะครับวิวนะครับแล้วก็คลิกทูลบาร์หลังจากนั้นครับนะท่านไปที่ออปชั่นมันมีแถบ2แถบนะครับไปที่ Option ครับเครื่องของเราถ้าเครื่องเก่าๆความละเอียดจอเราน้อยนะครับเพราะนั้นเราควรเอาลักไอคอนออกซะนะครับลองดูครับท่านอยากได้แบบไหนลองดูลักไอคอนโปรดสังเกตนะครับตัวไอคอนของเครื่องมือเรามันจะเล็กใหญ่ใช่ไหมครับถ้าเราติ๊กออกมันก็จะเล็กนะเพราะนั้นเลือกเอาตามชอบนะครับแต่ผมจะกดเปิดไว้เพื่อให้ท่านเห็นของผมชัดๆนั้นบางคนหน้าจอความละเอียดน้อยนะครับก็ควรที่จะเอาลักไอคอนออกซะส่วนใครหน้าจอใหญ่ๆความละเอียดจอเยอะนะครับก็ใช้ลักไอคอนเพื่อจะเล่าเห็นเครื่องมือของเราชัดๆนะครับกลับมาที่แถบทูลบาร์นะครับเอาผมตัวอีกรอบนะครับไปที่วิวแล้วไปที่ทูลบาร์นะครับที่แถบทูลบาร์ครับที่แถบทูลบาร์ขอให้ท่านติ๊กตามผมเลยครับเอาออกให้หมดก่อนเลยครับไล่ข้างบนนะครับถ้ามันเปิดอยู่เอาออกให้หมดครับติ๊กเครื่องหมายถูกออกให้หมดนะครับแล้วอันแรกที่ท่านให้ติ๊กไว้ก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่าลักทูลเซตตามผมเลยนะครับอย่างอื่นไม่ต้องนะอย่างอื่นเราออกนะครับอย่างอื่นเราออกเหลือแต่เครื่องมือที่ชื่อว่าลักทูลเซตนะครับเครื่องมือแรกเอาออกไปเลยนะครับไล่ออกให้หมดเลยเหลือลักทูลเซตครับแล้วก็เลเยอร์นะครับ1ลักทูลเซต2เลเยอร์3ครับเมชเมนต์มิลเลอร์เอาออกครับโปรไฟล์วิวเดอร์เอาออกนะแล้วก็เหลือวิวเพราะนั้นเหลือ4เครื่องมือนะครับข้างบนไล่เอาออกนะครับ1ลักทูลเซตครับที่ท่านต้องมีนะครับ1ลักทูลเซต2เครื่องมือที่ชื่อว่าเลเยอร์นะครับ3เครื่องมือที่ชื่อว่า measurement นะครับแล้วก็4เครื่องมือที่ชื่อว่า view นะครับพี่ไม่ต้องจดครับเดี๋ยวผมมีวิดีโอให้จดเดี๋ยวพี่เสียเวลาเสียสมาธิเจอผมครับเพราะอันนี้แค่ว่าเป็นสไตล์การเซตเท่านั้นเองเดี๋ยวพอถึงเวลาพี่อยากเปิดอะไรก็แล้วแต่สไตล์เราถ้าโน้ตบุ๊กพี่ใหญ่ๆก็เปิดเลยครับเต็มที่นึกออกไหมแต่ถ้าโน้ตบุ๊กเล็กๆอย่าเปิดเยอะครับมันกินพื้นที่โอเคนะครับไม่ต้องจดนะครับเพราะผมมีวิดีโอให้อยู่แล้วนะไม่โอเคนะครับมาต่อตอนนี้พอท่านเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะมีเครื่องมือนะครับลักทูลเซตสังเกตครับอยู่ซ้ายมือแล้วด้านบนของมันนะครับถ้าเราเมาส์ไปวางมันเป็นอะไรครับรูปอะไรครับรูปคำสั่ง move ใช่ไหมครับรูป move นะครับลากกดค้างไว้ลากออกมาสิครับมันย้ายได้นะครับผมตัวทีนะครับหน้าเครื่องมือทุกชิ้นสังเกตจะมีจุดไข่ปลาอยู่เราเอาเมาส์วางครับกดค้างไว้ลากออกมาได้ นะครับลักทูเซตคือเครื่องมือชุดใหญ่คือเครื่องมือนี้ครับเราเรียกมันว่าเครื่องมือชุดใหญ่ลักทูเซตนั้นผมอยากให้ท่านเก็บมันไว้ที่ซ้ายมือของจอนี่แหละครับนะครับให้ท่านลากมาวางครับหรือท่านดับเบิลคลิกที่สีแถบสีข้างบนก็ได้ครับแถบสีเทาๆเนี่ยดับเบิลคลิกครับมันก็จะไปอยู่ที่ซ้ายมือของจอเพราะนั้นลักทูเซตนะมันไม่ต้องเปิดเครื่องมือเยอะนะครับนะต่อไปเครื่องมือเลเยอร์อยากให้อยู่ข้างบนครับนะลากไปไว้ข้างบนแล้วตามด้วยเครื่องมือวิวครับวิวก็คือมีอะไรครับรูปบ้านรูปด้านหน้าด้านข้างด้านขวาด้านซ้ายด้านบนด้านล่างไอ้ด้านข้างนั่นเองนะเลเยอร์มีเลเยอร์เดียวครับตอนนี้เลเยอร์อะไรครับ0นะครับต่อไปครับอีกเครื่องมือหนึ่งของบางท่านจะอยู่ข้างล่างครับ measurement อยู่ข้างล่างใช่ไหมครับบางท่านอาจจะแอบอยู่ข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมเพราะนั้นลากมันขึ้นมาครับมาไว้ข้างบนถ้าของใครลากไม่ได้ไม่มีปุ่มไขปลายลากแสดงว่าตอนเมื่อกี้นะครับที่วิวแล้วก็ทูลบาร์ท่านไม่ได้ติ๊กลากใส่ตัว measurement ไว้ติ๊ก measurement หน่อยครับติ๊ก measurement หน่อยติ๊ก measurement นะติ๊ก measurement หน่อยครับแล้วก็เราสามารถที่จะย้ายได้เลยครับรอบนี้เราย้ายมาจากล่างขึ้นบนแล้วทีนี้ครับย้ายได้ไหมครับได้ไหมพอได้นะครับได้ใช่ไหมครับตอนนี้ผมอยากให้ท่านมีข้างบนอยู่3เครื่องมือคือเลเยอร์แล้วก็อะไรครับวิวแล้วก็อะไรครับเมชเชอร์เมนต์นะเราจะมี3เครื่องมือด้านซ้ายมีเครื่องมือเดียวครับชื่อเครื่องมือลักทูเซตนะส่วนขวามือทีนี้ขวามือถ้ามีปิดไปก่อนครับขวามือถ้ามีนะครับปิดไปก่อนแถบขวามือปิดไปก่อนครับปิดไปก่อนปิดไปครับขวามือปิดไปแล้วเดี๋ยวผมค่อยสอนท่านเปิดขึ้นมาโอเคนะครับเดี๋ยวมาเซตพร้อมผมครับขวามือนะครับมันมีถาดอยู่ปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนนะแล้วเรามาเปิดขึ้นมาครับเปิดขึ้นมาใหม่ไปที่ Windows ครับแล้วของท่านมันจะขึ้นว่าอะไรครับไปที่ Windows แล้วไปที่ Manage Tray นะครับ Windows แล้วไปที่ Manage Tray ของท่านจะมีเยอะแยะไหมครับมีเยอะแยะไหมมีแค่ Default Tray ใช่ไหมครับถูกไหมตัวเดี๋ยวตัวหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวให้เห็นพร้อมกันผมมาครับ Windows แล้วไปที่ Manage Tray แล้วคลิกลงไปที่ Manage Tray ครับWindows Manage Tray นะเดี๋ยวผมพักเบรกเดี๋ยวผมดูให้นะครับพี่เผื่อว่าติดขัดอะไรที่ Windows นะครับตัวอีกรอบหนึ่งไปที่ Windows ครับไปที่ Manage Tray ที่ Windows Manage Tray นะครับตอนนี้ของท่านจะมีถาดที่ชื่อว่า Default Tray ใช่ไหมครับถูกไหมเปลี่ยนชื่อสิครับว่าเป็น Info สิครับไปที่ Rename ครับเปลี่ยนชื่อมันซะว่าเป็น Info นะครับแล้วกด Rename นะครับปึ๊บตัวอีกรอบครับนะครับผมตัวอีกรอบหนึ่งผมไปที่ Windows และผมไปที่ไหนครับ Manage Tray ที่ Windows Manage Tray นะครับติ๊กลงไปที่ Default Tray ของท่านแล้ว Rename สิครับเปลี่ยนชื่อมันซะให้เป็น Info นะครับแล้วกด Rename แล้วช่วยติ๊กอย่างอื่นออกนะครับให้ติ๊กเหลือเฉพาะตัวของ Entity Info นะครับอันนี้เป็นการจัดการถาดเครื่องมือซึ่งอยู่ขวามือนะครับนะมันมีประโยชน์นะครับว่าเราจะได้รู้ว่ามันคืออะไรใช้ทำอะไรนะครับในชั้นนี้ผมขอให้ท่านติ๊กสร้างไว้เฉพาะ Info นะครับ Entity Info แล้วกดอะไรครับกด Close ออกไปแล้วตอนนี้มันโชว์ขึ้นมาไหมครับโชว์ไหมโชว์ไหมครับตอบหน่อยโชว์ไหมถ้าไม่โชว์ไปที่ Windows นะครับแล้วไปวางที่หน้า Info ครับแล้วท่านเห็นข้างขวามือไหมครับมันขึ้นว่าอะไรครับโชว์อะไรครับโชว์เทรเปิดเลยครับเปิดโชว์เทรเรียบร้อยมีขึ้นมาแล้วยังครับมีขึ้นมายังเอาออกหมดครับฟังนะครับเวลาผมบอกนะWindows แล้วไปที่ไหนครับ Manage Tray นะครับ Windows Manage Tray แล้วที่ Default Tray ครับนะครับ Default Tray เปลี่ยนชื่อเป็น Rename เป็นอะไรครับ Info นะครับแล้วทีนี้ที่ Info ให้ท่านติ๊กแค่ Entity Info อย่างอื่นไล่ออกให้หมดครับอย่างอื่นไล่ออกให้หมด ขอออกให้หมดนะครับกด close ไปได้ไหมครับส่วนอีกทีนะ Windows แล้วไปที่ไหนครับ Manage Tray ที่ Manage Tray นะครับมันจะมีชื่อ Default Tray ขอให้ท่าน rename ซะเป็น Info ครับแล้วกด rename นะครับหลังนั้นไล่ติ๊กอันอื่นออกให้หมดครับให้เหลือเฉพาะอันบนสุดชื่ออะไรครับ Entity Info นะครับแล้วอย่างนั้นกด close ครับเรียบร้อยนะพอเรากด close เรียบร้อยแล้วมันยังไม่โชว์ใช่ไหมครับไปที่ Windows อีกรอบหนึ่งแล้วเอาเมาส์วางเหนืออะไรครับ Info ของเราครับมันจะขึ้นด้านหลังมาใช่ไหมครับกดโชว์เทรครับพอท่านกดโชว์เทรถาดเครื่องมือของ Info ก็จะโผล่ขึ้นมาโผล่ไหมทีนี้โผล่ไหมครับทีนี้ท่านลองคลิกที่รูปคนสิครับมันก็จะบอกว่าอันนี้เป็นอะไรครับ Component 1 Model 1 One in Model นะครับก็คือมีชิ้นหนึ่งในโมเดลนะตอนนี้ถาดนี้ของใครยังไม่โชว์ขึ้นมาไหมครับมีไหมพอโชว์แล้วนะครับท่านลองคลิกลากสิครับกดค้างไว้แล้วลากออกมากดค้างไว้ที่สีเทาข้างบนครับกดค้างไว้แล้วลากออกมาครับจะโปรดสังเกตว่าพอเรากดค้างไว้ลากออกมาเราสามารถลากมันมาลอยเหนือหน้าจอได้นะครับถ้าอยากให้มันกลับไปตำแหน่งเดิมก็กดค้างไว้ครับแล้วลากไปวางที่ตำแหน่งขวามือนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมลากตำแหน่งนี้ครับมันก็จะทำไมครับไปอยู่ที่ขวามือนะแต่ผมอยากตอนนี้อยากให้ท่านทำไมครับลากออกมาครับลากออกมาให้มันลอยอยู่นะครับให้มันลอยอย่างนี้โอเคนะครับแล้วก็แต่งมันสักนิดนึงครับลากออกมาแล้ววางไว้ใกล้ๆที่เดิมครับแต่ให้มันลอยอยู่ลอยไม่ลอยสังเกตยังไงครับถ้าลอยอยู่ทำไมครับมันก็จะมีว่างๆใช่ไหมที่ว่างใช่ไหมแต่ถ้ามันแตะอยู่ข้างๆแบบนี้แสดงว่าทำไมครับมันติดอยู่กับด้านขวามือของจอนะครับดังนั้นผมอยากให้ลอยครับลอยมานะครับเดี๋ยวค่อยบอกเหตุผลว่าทำไมให้ลอยนะครับโอเคนะตอนนี้เรามีแถบเครื่องมือที่ชื่อว่า Info อยู่นะครับ Info ไว้ดูครับว่าชิ้นงานที่เราทำงานมันชื่ออะไรคืออะไรโอเคนะครับต่อไปครับขอมุมมองท็อปวิวสิครับมุมมองท็อปวิวนี่คือมุมมองท็อปวิวคลิกไปที่มุมมองท็อปวิวสิครับแล้วโปรดสังเกตที่มุมมองท็อปวิวครับโปรดสังเกตนะครับแกนสีแดงคือแกน X ครับสีเขียวคือแกน Y น้ำเงินคือแกน Zดูมุมมองท็อปวิวแล้วดูครับผมจะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาสี่เหลี่ยมหนึ่งอันนี้เป็นโต๊ะทำงานของเราที่โต๊ะทำงานที่นั่นเวลาท่านเขียนแบบด้วยมือหรือเขียนแบบด้วยนะครับเขียนแบบด้วยมือเขียนด้วยทีสไลด์อะไรพวกนี้นะครับโต๊ะทำงานของเราคือแกน x กับแกน y นะครับนั้นมองลงที่โต๊ะสิครับไอ้ขอบที่อยู่ติดกับอกท่านนะครับนั่นคือแกน x ตอนนี้แสดงว่าท่านนั่งทำงานอยู่ตรงนี้นะครับนั่งทำงานอยู่ตรงนี้นี่แขนขวานี่แขนซ้ายนะครับเพราะฉะนั้น x ก็คืออะไรครับ x คือขอบโต๊ะ y ก็คือขอบโต๊ะด้านซ้ายมือครับ y คือขอบโต๊ะด้านซ้ายมือส่วน z ก็คือแกนตามแนวดิ่งเพราะฉะนั้น x ก็คือซ้ายขวาของเรานั่นเองนะครับ x ก็ไปทางนี้ซ้ายขวานะซ้ายก็ x ขวาก็ x นะครับ y ก็อะไรครับสีเขียวนะครับ y ก็คือถ้าเทียบกับโต๊ะทำงานของเราก็คือขอบโต๊ะด้านซ้ายมือของเรานั่นเองนะครับส่วนแกนน้ำเงินก็คือแกนขึ้นบนนะครับมาดูครับทีนี้นะครับผมจัดมุมมองอีกรอบสิครับเป็น ISO view ครับนะครับขอเป็น ISO view นะครับนะครับมุมมองนี้นะครับ ISO view นะคลิกไปที่ ISO view ครับแล้วโปรดสังเกตสิครับดูอีกทีหนึ่งนี่คือแกนอะไรครับ x สีเขียวคือแกนอะไรครับ y ส่วนน้ำเงินนะครับคือแกนอะไรครับแกน z x y z x y z นะอันนี้เข้าใจนะครับนี่คือ x นี่คือ y นี่คือ z นะครับนี่คือ z นะส่วนแดงคืออะไรครับแดงคือ x นะครับแดงคือ x เขียวคือ y นะครับ x y z อันเวลาเราทำงานนะครับเรานั่งอยู่ตรงนี้ครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่เรานั่งทำงานอยู่แล้วนี่คือเรามองไปนี่คือโต๊ะทำงานของเราครับพอเข้าใจนะครับผมตัวทีกลับมาที่มุมมองท็อปวิวให้ท่านเห็นภาพอีกทีหนึ่งนะครับที่มองท็อปวิวนะครับx นะครับนี่คือ y นี่คืออะไรครับ z x y z โอเคนะครับให้เราเข้าใจว่ามันคือแกนอะไรอยู่ตรงไหนนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนท่านนะครับควบคุมหน้าจอนะครับสอนท่านควบคุมหน้าจอเราจะมีเครื่องมือควบคุมหน้าจอเอา เอาเปิดเราจะไปหาไฟล์ของเราก่อนนะครับทีนี้ที่ผมให้ท่าน Copy ข้อมูลไว้ที่หน้าจอนะครับให้เรา Copy ข้อมูลไว้ที่หน้าจอคืออันนี้นะครับให้ Copy ไว้นะครับคืออันนี้นะครับนั้นเดี๋ยวพอผมบอกว่าไปที่เวิร์กช็อปท่านก็ไปที่ Copy ข้อมูลไว้ที่หน้าจอครับแล้วเวิร์กช็อปอยู่ที่นี่นะครับเวิร์กช็อปอยู่ที่นี่นะครับมาครับเราลองเปิดไฟล์กันก่อนเปิดไฟล์กันก่อนครับเปิดไฟล์ครั้งแรกครับมาครับลองเปิดกันไปที่ไฟล์ครับเปิดไฟล์ที่เรามีอยู่นะครับไปที่ไฟล์นะครับที่ไฟล์ครับ Open ครับไฟล์ Open พอไฟล์ Open ครับไปที่ท่านเก็บข้อมูลไว้ครับเก็บไว้ที่ไหนผมเก็บไว้ที่ Desktop ก็ไปที่ Desktop ครับผมไปที่ Desktop แล้วไปที่แฟ้มที่ชื่อว่า SketchUp ครับเก็บไว้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะไปที่ SketchUp นะครับพอไปที่ SketchUp ครับไปต่อที่ Workshop ครับนะครับแล้วดับเบิลคลิกไฟล์ที่ชื่อว่า Building 1ขึ้นมาครับ Building 1หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาของเครื่องมือเป็นแบบนี้นะครับผมทวนอีกรอบนะครับผมทวนอีกรอบหนึ่งไปที่ไฟล์ไปที่ Open นะครับที่ไฟล์ที่ Open นะครับท่านเก็บข้อมูลไว้ที่ไหนไปที่นั่นครับเช่นผมเก็บไว้ที่ Desktop และผมไปที่ไหนครับ SketchUp นะครับแล้วขอให้ท่านไปที่ Workshop เปิดไฟล์ที่ชื่อ Building 1ครับหน้าตาเป็นแบบนี้เมื่อกี้เปิดไฟล์ผิดไฟล์ Open ใหม่นะครับ Building 1นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูให้นะเปิดได้เปล่าขอเป็นไฟล์อื่นแทนครับไฟล์ Open ใหม่ครับOpen ใหม่แล้วขอเป็นอันนี้ละกันครับ Building EX นะครับ Building EX นะครับไฟล์นี้แทนครับตัวรอบนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็ Open นะครับแล้วเปิดไฟล์ชื่อ Building EX แทนนะครับเป็นอาคารอีกหลังหนึ่งมีไหมครับมีไหมรอบนี้ผมสมมติผมอยากให้ที่มันลอยอยู่ครับมันไปอยู่ชิดขวามือกดค้างไว้ครับกดค้างไว้นะกดที่เนี่ยครับที่สีเทาๆด้านบนมันกดค้างไว้ครับแล้วพอกดค้างไว้โปรดสังเกตครับมีปุ่มอยู่ขวามือเห็นไหมครับเห็นไหมเอาไปวางตรงนี้ครับลากกดค้างไว้ลากไปปล่อยครับมันก็จะทำไมครับอยู่ติดกับยึดติดกับด้านขวามือของจอทีนี้ Building X ของเราเปิดแล้วยังครับผมอยากให้ท่านได้ลองฝึกการควบคุมหน้าจอก่อนเท่านั้นเองนะครับลองสกอร์เมาส์ครับถ้าเปิดมาแล้วนะครับหรือเป็นไฟล์เดิมก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสนะครับสกอร์เมาส์สิครับเมาส์ของเราครับลองเลื่อนเข้าเลื่อนออกดูสิมันได้แบบผมไหมครับเนี่ยหรือมันตึ๊กตึ๊กตึ๊กติดติดขัดๆติดขัดๆไหมครับติดขัดๆแสดงเมาส์ไม่ดีนะเดี๋ยวซื้อใหม่นะสถานที่ซื้อเมาส์ที่อยู่ทั่วประเทศก็คือเซเว่นนะครับประมาณ199 บาทใช้ได้7 ถึง 11 วันมันตั้งค่าไว้เหมาะชื่อร้านเซเว่นโอเคครับทีนี้พอท่านเลื่อนแล้วต่อไปครับลองกดเมาส์ค้างไว้สิครับกดเมาส์ค้างไว้ล้อกลางครับกดล้อกลางค้างไว้กดค้างไว้แล้วลองขยับเมาส์ครับเห็นไหมขยับได้ไหมครับขยับแล้วปล่อยขยับแล้วปล่อยสิครับลองตีลังกามันนี่คือคำสั่ง Orbit นะครับ Orbit ขยับแล้วปล่อยขยับแล้วปล่อยให้เรียนรู้เมาส์ของเราก่อนครับส่วนเมาส์ของเราสามารถซูมเข้าซูมออกได้เอาเมาส์วางที่ริมสิครับแล้วลองซูมเข้าซูมออกริมจอเอาเมาส์วางริมจออีกด้านหนึ่งลองซูมเข้าซูมออกท่านเห็นความต่างครับเมื่อเมาส์วางตรงไหนศูนย์กลางการซูมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตำแหน่งนั้นนะถ้าผมเมาส์มาวางที่ชิ้นงานมันก็ซูมอยู่ที่ชิ้นงานลอง Orbit ครับ Orbit นะครับลอง Orbit นี่เป็นการ Orbit นะครับทำได้ไหมครับ Orbit Orbit เมาส์จะเป็นอะไรครับรูปอะไรรูปอะไรครับรูปเหมือนกับมีแกนแล้วก็มีเกี่ยวกับแดงนะครับนี่คือ Orbit นะครับต่อไปครับแพนกดลูกล้อกลางไว้ครับแล้วกดปุ่มชิปที่คีย์บอร์ดร่วมกดชิปด้วยครับแล้วกดเมาส์กลางด้วยเป็นการแพนหน้าจอเห็นไหมครับต่างกับออร์บิทไหมออร์บิทอาคารจะหมุนใช่ไหมครับ เรากดค้างปล่อยกดค้างปล่อยนี่อันนี้คืออาการจะหมุนแต่ถ้าแผนมันจะเป็นรูปอะไรครับรูปอะไรครับรูปมือนะครับแผนรูปมือครับดูนะครับกดแผนกดชิปค้างไว้ร่วมกับออร์บิทครับร่วมกับลูกล้อกลางมันก็จะเป็นรูปมือแผนก็เป็นการอะไรครับแผนหน้าจอนั่นเองเหมือนเราวางแปะบนกระดาษที่โต๊ะแล้วเราขยับกระดาษนั่นเองนะครับแผนนี้เป็นการควบคุมด้วยเมาส์ต่อไปมาควบคุมด้วยปุ่มคำสั่งมั่งครับควบคุมด้วยปุ่มคำสั่งสังเกตไหมครับนี่สังเกตซูมไหมเห็นซูมไหมครับคำสั่งซูมนะครับนี่คือซูมด้วยตัวอะไรครับปุ่มคำสั่งนะครับตัวนี้ย่อโดยตัว Z ครับตัวนี้นะครับย่อโดยตัว Z นะครับกด Z สิครับกด Z แล้วมองเป็นรูปอะไรครับมองเป็นรูปอะไรรูปแว่นใช่ไหมเราคลิกซ้ายนะครับไม่ใช่กดเมาส์กลางนะคลิกซ้ายครับคลิกซ้ายแล้วก็ลองขยับเมาส์คลิกซ้ายลองขยับเมาส์มันเป็นการซูมเหมือนกันครับแต่ไม่ว่าเมาส์ท่านจะอยู่ตรงไหนศูนย์กลางการซูมอยู่ที่ไหนโปรดสังเกตครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่กลางหน้าจอตลอดเวลานะเห็นไหมครับนะอันนี้บอกไปเลยครับว่าไม่จำเป็นต้องใช้แต่ให้รู้ว่ามันใช้ได้เท่านั้นเองไว้กรณีเมาส์เราเสียนะแต่ถ้าปกตินะครับคอสเปซบาร์ออกสิครับคอสเปซบาร์เป็นการออกจากคำสั่งนะครับสังเกตเมื่อกี้พอเรากด Z เมาส์เราเป็นรูปอะไรครับเราสังเกตรูปแว่นพอเราคอสเปซบาร์เป็นรูปอะไรครับปุ่มสีดำใช่ไหมครับเห็นไหมเพราะนั้นถ้าท่านจะใช้คำสั่งซูมจริงๆให้ใช้อะไรครับการเลื่อนอะไรครับเลื่อนเมาส์เลื่อนสกอร์ที่ลูกล้อของเมาส์นะครับคำสั่งซูมนี้ไว้ใช้เวลาอะไรครับเมาส์เราเสียนะไม่เสียก็ใช้อันนี้แหละครับสะดวกสุดแล้วง่ายๆเลยลองทดสอบสิครับลองใช้คำสั่งไลน์กด L ครับ L คือคำสั่งนี้นะครับคำสั่งไลน์หรือคำสั่งนี้นะดินสอนะครับท่านลองอยู่ในคำสั่งไลน์สิครับแล้วถ้าท่านจะซูมถ้าไปกด Z มันออกจากคำสั่งไลน์ไหมครับออกไหมออกไหมครับลองสังเกตสิครับพอกด Z ออกจากคำสั่งไลน์ไหมครับออกแต่ถ้าอยู่คำสั่งไลน์แล้วท่านเลื่อนเมาส์สกอร์เมาส์มันออกจากคำสั่งไลน์ไหมครับออกไหมยังอยู่คำสั่งไลน์ไหมครับผมกดคำสั่งไลน์กด L เข้าไปเข้า Enter กด L ครับอยู่ในคำสั่งลากเส้นแล้วผมเลื่อนเมาส์ซูมแบบนี้มันออกจากคำสั่งไลน์ไหมครับไม่ออกเพราะนั้นซูมจริงๆเราจะใช้ซูมด้วยการเลื่อนลูกล้อกลางของเมาส์นะครับนะอันลูกล้อกลางมีประโยชน์ไหมครับมีประโยชน์นะเมาส์ต้องท่านต้องดีนะครับต่อไปการแพนครับแพนเห็นปุ่มแพนไหมครับรูปมือคลิกลงไปสิครับหรือกดตัว H ฮ่องกงครับตัวนี้นะ H ฮ่องกง H ฮ่องกงนะคำสั่งอะไรครับคำสั่งแพนนะครับเชิญครับพี่กด H ฮ่องกงครับคำสั่งแพนนะครับแล้วคลิกค้างที่จอครับขยับกดค้างที่จอคลิกซ้ายครับขยับนะครับเห็นไหมครับนี่คือคำสั่งแพนเหมือนกันไหมครับเราคอสเปซบาร์เหมือนกันไหมกับเราใช้ลูกล้อกลางแล้วกดชิปเหมือนกันไหมครับเหมือนกันนะครับนะคำสั่งแพนกดที่ตัว H หรือรูปมือนะครับนะหรือตัว H ฮ่องกงนะครับท่านก็จะได้คำสั่งแพนแต่ผมไม่แนะนำผมแนะนำไม่ใช้เลยครับอันเนี้ยกดลูกล้อกลางแล้วกดชิปค้างไว้นะครับเพราะเราอยู่ในคำสั่งอะไรเราก็สามารถใช้ได้นะเอาต่อไปครับคำสั่งต่อไปยังอยู่ในคำสั่งซูมครับแต่เมื่อกี้ซูมเฉยๆต่อไปซูมอะไรครับอันนี้เอาเมาส์วางมันชื่อว่าซูมอะไรครับซูมวินโดว์ใช่ไหมครับคลิกลงไปสิครับแล้วไปเลือกซูมเอาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ที่ท่านต้องการเห็นไหมมันก็จะซูมขึ้นมาเต็มนะครับอยากย้อนกลับครับนี่คือซูมพรีวิวลองคลิกลงไปครับซูมพรีวิวย้อนกลับไปหน้าเดิมผมใช้ซูมวินโดว์ครับซูมไปส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารก็ได้นะครับปึ๊บแล้วผมอยากย้อนกลับกดซูมอะไรครับซูมพรีวิวนะคือคำสั่งซูมนะครับซูมอีกอันนึงคือซูม X10 ครับซูม X10 นะครับซูม X10 นะซูม X10 นะครับย่อด้วยปุ่มชิปบวกกับปุ่ม Z ครับชิปบวกกับปุ่ม Z นะชิปไม่ใช่ S นะผมย่อเป็นชิปเท่านั้นเองนะครับซูม X10 ครับลองท่านลองสกอร์เลื่อนครับเลื่อนให้อาคารตัวเองเล็กนิดเดียวหน่อยครับให้มันเล็กพอมันเล็กอย่างนี้แล้วท่านลองกดซูม X10 สิครับหรือชิป S ชิป Z ครับขอโทษชิป Z ชิปแซดมันจะซูมมาเต็มหน้าจอไหมครับเต็มหน้าจอหรือท่านลองเลื่อนเข้าไปสิครับหรือใช้ซูมวินโดว์ก็ได้ใช้ซูมวินโดว์ซูมเข้าไปครับเห็นไหมครับตอนนี้ชิ้นงานมันทำไมครับเต็มหน้าจอเลยเรากดชิปแซดสิครับมันจะซูมชิ้นงานทั้งโมเดลให้เต็มหน้าจอเห็นไหมครับอันนั้นมีประโยชน์นะชิปแซดนะชิปแซดนะครับชิปแซดชิปแซดคือซูมให้ชิ้นงานทั้งโมเดลครับมันเต็มอะไรครับเต็มหน้าจอเพราะบางทีเราซูมเข้าไปอย่างเงี้ยนะเราซูมเข้าไปจนไม่รู้อยู่ตรงไหนเลยหลงทิศหมดแล้วตอนนี้นึกออกไหมครับไปขยับไปทางไหนก็หลงทิศแล้วนะครับเพราะนั้นใช้ซูมอะไรครับชิปแซดหรือซูม Extend นั่นเองนะครับนะโอเคนะนี่คำสั่งซูมทวนอีกครั้งครับไอที่สอนท่านซูมนะครับนะไม่จำเป็นให้ใช้ซูมด้วยเมาส์นะทำไงครับซูมด้วยเมาส์ทวนอีกทีสกอร์วันท่านอยู่ในคำสั่งอะไรก็ซูมด้วยเมาส์ได้หมดไหมครับอยากบีดทำยังไงครับอยากหมุนมุมมองกดเมาส์กลางค้างไว้ขยับครับกดเมาส์กลางคลิกค้างไว้ขยับเป็นการหมุนมุมมองนั้นเวลาท่านอยากไปตรงไหนส่วนไหนของอาคารก็ใช้เมาส์อย่างเดียวครับอีกข้างหนึ่งใช้ทำอะไรครับถ้าติดบุหรี่ก็ใช้สูบบุหรี่นะเห็นไหมครับวันนั้นท่านสามารถควบคุมมุมมองได้ด้วยอะไรครับมือของเราแค่มือเดียวนะซูมเข้าซูมออกนะครับลองครับลองให้คล่องสิครับซูมเข้าซูมออกลองบิดนะครับปึ๊บเห็นไหมครับได้ไหมครับซูมเข้าซูมออกได้บิดได้หมุนได้ไปข้างล่างหลังอาคารได้ไหมครับได้ไหมอยากไปส่วนไหนของอาคารได้ไหมอยากเข้าไปเที่ยวในอาคารได้ไหมครับลองเข้าไปเที่ยวดูสิลงทิศแล้วก็กดซูมอะไรครับชิปแซดซูม Extend นะครับนะข้อดีของอาคาร 3D นะครับท่านเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราขึ้นอาคารด้วย 3D นะผมนี่เป็นวิศวกรโครงสร้างอยู่ด้วยนะครับเมื่อก่อนนะที่เมื่อก่อนเพราะตอนนี้ไม่อยากคำนวณอะไรแล้วครับชีวิตนี้นะเห็นไหมครับเนี่ยพอเราขึ้นดั้งมาท่านสังเกตนะครับตะเข้รางเนี่ยถ้าไม่มีดั้งเล็กๆขึ้นมารับมันอีกทีมันจะลอยอยู่เห็นไหมข้อดีของ 3D ถ้าเราไม่เขียน 3D อย่างนี้ต่อวิศวกรก็นึกภาพไม่ออกแล้วครับเพราะ 3D มันไม่ใช่เรื่องการนึกภาพแล้วมันเป็นการสร้างจริงก็สร้างให้เหมือนจริงในโมเดลก่อนที่จะไปสร้างจริงในพื้นที่จริงนะครับนี่คือข้อดีของมันคอนเซปต์เปลี่ยนหมดนะเมื่อก่อนSketchUpเป็นเรื่องของการนำเสนอนะครับท่านมีแบบในแคดแล้วท่านถึงทำไมครับเอาทำ 3D ทำเมื่อก่อนSketchUpเราทำหน้าที่เหมือนกับวาดภาพเปิดเปกตีบครับแต่ต่อไปไม่ใช่แล้วSketchUpเป็นการสร้างโมเดลเหมือนจริงทุกอย่างนะครับแล้วไปสร้างจริงนะเปลี่ยนความคิดหมดนะครับวันทุกอย่างเราสามารถสร้างได้เหมือนจริงหมดเลยนะครับแล้วเราจะรู้ปัญหาล่วงหน้าหมดอันนี้ผมซูมให้ดูนิดหนึ่งสำหรับคนที่ทำงานขึ้นโครงหลังคาเราก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าถ้าตะเข้นะครับมันเท่ากับจันทันแล้วเราวางตะเข้ให้มันทำไมครับหลังตะเข้เสมอจันทันมันจะมีเนี่ยครับสิ่งนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวซูมให้ไปดูนิดหนึ่งใช้แพนใช้อะไรร่วมนะครับเห็นไหมครับตะเข้กับจันอกไก่มันจะทำไมกันครับอมกันไหมโอมงานมันต้องโอมของจริงต้องโอมใช่ไหมครับอาทิตย์น่าจะรู้ลึกซึ้งเพราะว่าอาทิตย์คุมงานหน้างานเยอะมันต้องโอมกันและสุดท้ายเราต้องทำอะไรออกครับเนี่ยสกัดมุมของอะไรครับอกไก่ออกไปนิดนึงนะครับนะปัญหานี้ก็จะเกิดกับที่คานด้วยครับที่คานเราก็ต้องสกัดออกด้วยอันนี้ให้ท่านเห็นนะครับว่าข้อดีของการเขียนแบบ 3D มันมีประโยชน์อย่างนี้นะเห็นไหมครับนะเราเหมือนอะไรครับขึ้นสร้างอาคารจริงครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะมาเรียนกับผมแกไม่เป็นเขียนแบบไม่เป็นครับแต่แกนั่งเรียนเข้าใจนะเพราะแกดูอย่างเดียวแล้วแกก็ถามผมว่าแกจะไปเริ่มต้นเขียนแบบยังไงผมก็บอกว่าก็เริ่มต้นเขียนแบบเหมือนสร้างจริงนะครับเพราะถ้าสร้างจริงก็มีตัวอย่างที่เขาเคยเห็นอยู่ก็เหมือนสร้างจริงทุกอย่างนะครับนะขึ้นฐานรากขึ้นเสาขึ้นอะไรมาก็เรียบร้อยก็ใส่เข้าไปนะครับโอเคนะควบคุมหน้าจอนะครับขอไปตรงนี้หน่อยครับเครื่องมือที่ชื่อว่าวิวนะขอไปเครื่องมือที่ชื่อว่าวิวหน่อยครับเอาเพื่อนที่เพื่อนมาเพิ่งมานะครับดูตามผมนะผมจะทวนให้สักนิดนะครับไปที่ Edit นะครับไปที่ View ครับแล้วไปที่ Toolbar View Toolbar เลือกเครื่องมือเพียง4เครื่องมือนะครับนะ View แล้วไป Toolbar นะครับแล้วที่แท็บ Toolbar นะครับเลือกเครื่องมือข้างบนออกให้หมดครับอันแรกที่ท่านจะต้องติ๊กไว้คือ Large Tool Set Layer นะครับแล้วก็ Measurement นะครับเดี๋ยวช่วงพักเบรกผมค่อยเซ็นให้ก็ได้นะครับแล้วก็วิวนะเอาทีนี้ครับมาดูเครื่องมือท็อปวิวนะครับกดไปที่ท็อปวิวหน่อยครับที่เป็นหลังคาครับพอเรากดท็อปวิวเราได้มุมมองแบบไหนครับจากด้านไหนด้านบนกดไปที่ด้านหน้าหน่อยครับมุมมองด้านหน้าฟรอนต์ฟรอนต์ปึ๊บเราได้มุมมองหน้าบ้านไหมครับหน้าบ้าน กดไปที่ลูกขวาครับขวาไลท์ครับเราได้มุมมองแบบด้านขวามือไหมจากขวามือไหมครับกดไปที่เล็บก็ได้มุมมองแบบซ้ายมือแบ็คอันนี้แบ็คครับจากหลังบ้านแล้วก็เล็บก็จากซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาท่านจะทำงานนะครับให้ท่านอยู่มุมมองนี้ครับนะครับอยู่มุมมองแบบนี้แกนแดงต้องหาตัวเราเสมอถ้าอยู่มุมมองท็อปวิวผมบอกแล้วเมื่อกี้ผมย้ำให้อีกทีเหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับถูกต้องไหมหน้าบ้านต้องหาตัวเราเสมอก็แสดงว่าหน้าบ้านต้องหาแกนอะไรครับแกนแดงหรือแกนอะไรครับแกน x เข้าใจไหมครับเวลาเขียนแบบหน้าบ้านต้องหาแกนแดงแกน x นะครับเวลามุมมองขวามือมองจากด้านนี้ครับนี่คือมุมมองขวามือมุมมองซ้ายมือก็คือมองจากด้านนี้ด้านหลังก็มองจากด้านนี้ถ้าหน้าบ้านก็มองจากด้านไหนครับด้านนี้ถ้าด้านบนก็มองจากมุมมองท็อปวิวเข้าใจนะทีนี้ได้เลยใช่ไหมครับอัปเดตเลยนะต่อไปครับช่วยออร์บิทให้มันเป็นมุมมองแบบ3มิติแบบนี้หน่อยครับเวลาเขียนแบบอย่าหลงทิศบางคนเขียนแกนน้ำเงินต้องพุ่งขึ้นบนเสมอนะครับมันจะขึ้นเฉียงไม่เป็นไรแต่ต้องพุ่งขึ้นบนเสมอแกนแดงต้องขนานกับเราเสมอเพราะนั้นเวลาเขียนแบบให้อยู่มุมมองแบบนี้ครับดูหน้าจอแล้วต้องมองเข้าใจซะเวลาเขียนแบบให้แกนแดงหันหน้าเราน้ำเงินพุ่งขึ้นบนครับจบนะแดงหันหน้าเราน้ำเงินพุ่งขึ้นบนนะครับเราจะได้รู้ว่าหน้าบ้านจะต้องหันหน้าเรานะครับมาทีนี้มาดูต่อทีนี้ควบคุมมุมมองนะครับต่อไปครับเราจะมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเราเรียกว่ามุมมองเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งตอนนี้อยู่มุมมองเปอร์สเปกทีฟครับคลิกไปที่วิวครับคลิกไปที่วิวนะครับคลิกไปที่วิวขอโทษครับคาเมล่าเปลี่ยนครับคลิกไปที่คาเมล่าตอนนี้เราอยู่มุมมองเปอร์สเปกทีฟครับเราจะเปลี่ยนมุมมองเป็นพาราเรียลโปรเจคชันอะไรคลิกไปที่พาราเรียลโปรเจคชันครับแล้วเราสังเกตอะไรเกิดขึ้นบ้านเรามันดูหลอกตาไหมทีนี้หลอกตาไหมครับแต่มันเป็นมุมมองแบบพาราเรียลโพซิชันคือมองตรงๆครับมองตรงๆไม่มีลักษณะเป็นเปอร์สเปกทีฟเห็นตรงๆลองเปลี่ยนให้เป็นมุมมองท็อปวิวสิครับตอนนี้ที่คาเมล่านะครับตัวอีกรอบหนึ่งให้ติ๊กเลือกพาราเรียลโพซิชันแล้วตอนนี้ท่านมาคลิกที่มุมมองท็อปวิวเห็นอะไรครับเหมือนมองมาจากด้านบนแต่เป็นระนาบ2มิติไหมครับเป็น2มิติไหมมุมมองหน้าบ้านครับมุมมองด้านขวาด้านซ้ายด้านหลังเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมเมื่อกี้มันจะเป็น3มิติเป็นเปอร์สเปกทีฟแต่ตอนนี้มันจะเป็นเหมือนมอง2มิติจริงๆมันยังเป็น3มิตินะครับแต่มันมองแบบเขาเรียก parallel projection คือมองตรงๆไม่เห็นเป็นเปอร์สเปกทีฟใช้ออร์บิทสิครับลองกดเมาส์กลางแล้วลองบิดออกมาสิเห็นไหมครับมันยังเป็น3มิติไหมแม้ว่าเราจะจัดแบบอย่างนี้ถ้าเห็นตรงๆแบบนี้มันเหมือนกันเลยครับเสาหน้าเสาหลังมันขนานกันตรงกันไปแต่พอเราออร์บิทมันก็ยังเป็น3มิติไหมครับแต่มันไม่เป็นเปอร์สเปกทีฟเห็นไหมครับแล้วเวลาเราเขียนต้องเป็นเปอร์สเปกทีฟถ้าแบบนี้มันหลอกตาเห็นไหมครับเห็นนะมันเหมือนข้างหลังกว้างข้างหน้ามันทำไมครับแคบใช่ไหมครับนั้นเราสามารถสลับได้โดยไปที่ไหนครับคาเมล่าแล้วอะไรครับเลือกเป็นเปอร์สเปกทีฟโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสอนท่านตั้งคำสั่งย่อเปลี่ยนมุมมองระหว่างเปอร์สเปกทีฟกับพาราเรียลโปรเจคชันครับตามผมมาไปตั้งคำสั่งย่อกันไปที่ Windows ครับไปที่ Windows ที่ Windows ครับไปที่ Preference นะครับการตั้งค่าจะมีการตั้งค่า2ส่วนนะครับเวลาผมสอนผมจะย้ำอยู่ท่านอยู่ตลอดนะครับเรื่องเดิมก็พูดหลายครั้งนะครับโมเดลอินโฟเป็นการตั้งค่าโมเดลเฉพาะโมเดลนั้นๆก็คือชิ้นงานนั้นๆส่วน preference นะครับเป็นการอะไรครับที่มาใหม่ไม่ต้องจดนะครับผมมีวิดีโอให้อยู่แล้วว่าพอท่านจดท่านก้มมองเสียสมาธิหมดครับหลุดไปดาวอังคารแน่นอนต้องจดนะโมเดลอินโฟพยายามทำความเข้าใจครับเวลาผมสอนอะไรที่ท่านไม่มั่นใจท่านดูก่อนเพราะผมจะสอนซ้ำอยู่แล้วนะโมเดลอินโฟก็คือการตั้งค่าชิ้นงานของเราถ้า preference คือการตั้งค่าโปรแกรม SketchUp โมเดลชื่อบอกอยู่แล้วเฉพาะโมเดลนั้นๆแต่ถ้า preference ทำไมครับตั้งค่าโปรแกรมคลิกไปที่ preference พอตั้งคลิกไปที่ preference นะครับมาที่ shortcut shortcut แปลว่าตั้งคำสั่งย่อครับ shortcut นะครับคลิกไปที่ Windows นะครับแล้วคลิกไปที่ไหนครับ preference นะครับแล้วคลิกไปที่ shortcut ครับ ที่ชดครับแปลว่าตั้งคำสั่งย่อนะครับเพราะฉะนั้นท่านเมื่อเช้าผมให้กดรีเซ็ตเลยครับรีเซ็ตเอากดอีกทีสิครับเพื่อนที่เพิ่งมากดด้วยนะครับกดรีเซ็ตเอาคือการล้างคำสั่งย่อครับให้กลับไปที่สกินับตั้งไว้นะทีนี้ครับลองสิครับมาทำความเข้าใจมันนิดหนึ่งที่ช่องฟิลเตอร์ท่านลองพิมพ์คำว่า line สิครับ line ที่ช่องฟิลเตอร์ครับท่านพิมพ์คำว่า line สิครับ line เมื่อกี้เรารีเซ็ตแล้วนะจำได้ไหมครับเรารีเซ็ตแล้วนะแต่เราพิมพ์คำว่า line แล้วเห็นไหมครับเห็น draw line line ไหมครับบรรทัดที่2ครับ draw lines แล้วก็ line ลองคลิกไปสิครับdraw line แล้วก็ slash line นะครับสังเกตที่ช่อง assign มันมีตัวอะไรย่อยไว้อยู่ครับ l เห็นไหมครับท่านเปลี่ยนได้แต่ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะอยากให้รู้ว่าเปลี่ยนได้นั่นเองทีนี้เมื่อกี้เราอยากตั้งคำสั่งย่อ perspective ที่ช่อง filter ครับท่านพิมพ์คำว่า per สิครับ p e r per ครับแล้วเราจะเจอคำสั่งแรกอยู่ด้านบนสุดครับชื่ออะไรครับคาเมล่าอะไรครับคาเมล่าเปอร์สเปกทีฟครับคลิกลงไปที่คาเมล่าเปอร์สเปกทีฟผมทวนอีกรอบนะครับไปที่วินโดว์ครับคลิกไปที่ไหนครับพรีเฟอเรนซ์นะครับที่วินโดว์พรีเฟอเรนซ์คลิกไปที่ช็อตคัทครับที่ช็อตคัทท่านพิมพ์คำว่าเปอร์เสิร์ชหาคำว่าเปอร์สเปกทีฟหมายความว่ามันจะค้นหาทุกคำสั่งที่นำหน้าด้วยอะไรครับผมเปอร์สเปกทีฟนั่นเองเราจะเจอคำสั่งแรกชื่ออะไรครับคาเมล่าเปอร์สเปกทีฟคลิกลงไปครับแล้วย่อมันด้วยตัวอะไรครับV ที่ครับ V ตัว P ไม่ว่างครับตัว P มันถูกใช้ด้วยคำสั่งพุทพูอยู่แล้วตัว V ครับเราจะใช้ตัว V กดบวกครับตัว V ก็จะมาอยู่ที่ช่องอะไรครับช่อง SI ครับหลังจากนั้นขยับเลื่อนมาด้านล่างครับกดปุ่มโอเคเรียบร้อยตอนนี้ครับขอให้ท่านอยู่มุมมองด้านหน้าสิครับแล้วท่านกด V สลับกันสิครับอะไรเกิดขึ้นสลับกันเหมือนของผมไหมสลับระหว่างมุมมองเปอร์สเปกทีฟกับมุมมองอะไรครับพาราเรียลโปรเจคชันใช่ไหมนะเอาทวนอีกทีครับวินโดว์และไปที่พรีเฟอเรนซ์ที่ช่องพรีเฟอเรนซ์นะครับไปที่ช็อตคัทแล้วเสิร์ชคำว่าเปอร์พอเสิร์ชคำว่าเปอร์เจออะไรครับคาเมล่าเปอร์สเปกทีฟนะครับเราใส่ V เป็นคำสั่งย่อให้มันแล้วเรากดอะไรครับโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นเรามากด V ครับอะไรเกิดขึ้นครับมันสลับไหมครับกด V สลับกันมันสลับระหว่างมุมมองอะไรครับเปอร์สเปกทีฟกับมุมมองอะไรครับพาราเรียลโปรเจคชันเราสังเกตไหมนะเพราะนั้นบางครั้งถ้าเราต้องการมุมมองเหมือนกับแคทเราก็กดเป็นอะไรครับมุมมอง2มิติครับเราก็กดเป็นพาราเรียลโปรเจคชันกดซ้ำมันจะเข้าเปอร์สเปกทีฟกดซ้ำมันจะเข้าพาราเรียลโปรเจคชันได้ไหมครับนี่คือคำสั่งย่อนะนะครับต่อไปนะครับเซตคำสั่งย่ออีกสักรอบสิครับเซตคำสั่งย่อเราจะเรียกมุมมองท็อปวิวครับเพราะเราใช้บ่อยนี่คือมุมมองท็อปวิวครับเราใช้บ่อยนะครับเราต้องการมุมมองท็อปวิวบ่อยๆสังเกตพอผมกดมุมมองท็อปวิวที่มุมขวาบนมันจะขึ้นว่าอะไรครับท็อปถ้าผมกดมุมมองด้านหน้ามันจะขึ้นว่าฟอนต์เห็นไหมมันจะบอกว่าตอนนี้อยู่มุมมองอะไรนะนั้นมุมมองท็อปวิวมุมมองท็อปวิวเนี่ยเราใช้บ่อยครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งคำสั่งย่ออัพไปทีครับไปตั้งคำสั่งย่อที่เดิมเพราะนั้นกว่าท่านจะจบ3วันเนี่ยท่านตั้งคำสั่งย่อจนท่านไม่ต้องจดนะครับเข้าใจแล้วว่าตั้งคำสั่งย่อที่ไหนนะไปที่ Windows ครับแล้วไปที่ไหนครับ Reference นะครับแล้วไปที่ Shortcut ครับเสิร์ชสิครับเสิร์ชที่ช่องฟิลเตอร์ที่ช่องฟิลเตอร์เสิร์ชคำว่า Top ครับ TOPท่านจะเจอคำสั่งหนึ่งนะครับคือ Camera Standard View แล้วก็อะไรครับ Top ใส่ Shift V ให้มันสิครับ Shift V กด Shift นะครับปุ่ม Shift ที่คีย์บอร์ดพร้อมปุ่ม V ครับกด Shift ค้างไว้แล้วกดปุ่ม V นะครับ Shift V SketchUp ไม่สามารถตั้งเหมือน AutoCAD ได้นะเช่น CC คือตัวหนังสือ2ตัวครับต้องตัวหนังสือตัวเดียวถ้าจะตั้ง2ปุ่มต้องใช้ปุ่ม Shift หรือปุ่ม Control ร่วมนะครับเราเลือกใช้ Shift V ครับแล้วกดบวกนะครับที่ช่องฟิลเตอร์เสิร์ชคำว่าท็อปแล้วเจอคำสั่งอะไรครับ Camera Standard View Select Top แล้วกด Shift V ครับแล้วกดบวกขอโทษครับกดบวกตอนนี้ Shift V อยู่ในช่อง SI ยังครับพออยู่ Shift V อยู่ในช่อง SI แล้วนะครับกดโอเคเข้ามาเลยจ่าน้องมาครับกดโอเคครับเรียบร้อย ทีนี้ครับท่านลองอยู่มุมมองอื่นสิครับมุมมองไหนก็ได้ครับลองออร์บิทไปให้มั่วๆไปก่อนแล้วกดชิป V สิครับมันกลับไปมุมมองท็อป V ไหมสังเกตชิป V กลับไปมุมมองท็อป V ไหมครับแล้วลองกด V สลับกันสิครับเห็นไหมเพราะนั้นบอกท่านได้เลยนะว่าสเกนัพใช้เมาส์กับคำสั่งย่อดีที่สุดครับนะเพราะนั้นท่านต้องใช้ทั้งสองมือนะครับนะที่ผมพูดว่าเมื่อกี้มือซ้ายไว้สูบบุหรี่นะอันนั้นไว้พูดเล่นนะอันนั้นทีนี้ท่านต้องใช้เมาส์คำสั่งย่อแล้วนะครับเมื่อกี้มีไหมเมื่อกี้มีพี่ใช้คีย์บอร์ดแยกมาไหมครับมีไหมต่อไปเลิกนะครับนะตอนเรียนอาจารย์สุริยาแกไม่ได้เน้นแต่ผมจะเน้นนะครับให้ท่านเลิกใช้คีย์บอร์ดแยกนะเพราะท่านไม่จำเป็นต้องใช้อะไรครับคือใช้แค่นี้เพียงพอแล้วแล้วพยายามเปลี่ยนนะครับ3วันท่านจะใช้เวลา3วันในการเปลี่ยนจากใช้อะไรครับคีย์บอร์ดแยกมาใช้คีย์บอร์ดในตัวของอะไรครับตัวของเนี่ยครับโน้ตบุ๊กเรานะเพราะผมจะเน้นเอางี้ละกันครับเนี่ยถ้าท่านทำงานนะครับโดยเฉพาะช่างท้องถิ่นนะซึ่งแบบของเราไม่ใช่แบบ5ชั้น7ชั้นนะซื้อโน้ตบุ๊กง่ายๆธรรมดาแบบนี้ตอนนี้กำลังขายใน Lazada นะโฆษณาเขาหน่อยต่อได้เป็นแท็บเล็ตได้มีปากกาพร้อมครับเขียนหน้าจอได้ตรวจแบบได้สบายพกไปไหนก็ได้นะครับใส่ซิมได้อีกขายอยู่ประมาณ 21,000 นะครับรีบซื้อนะกำลังจะหมดจากราคา 50,000 ครับลดเหลือ 21,000 นะผมสั่งซื้อไป3ตัวแล้วก็ต้องเปลี่ยนครับเราใส่แว่นไงมันเลยมองไม่เห็นนะทีนี้ลองจินตนาการนะเราทำไมครับเราไปนั่งกินกาแฟร้านกาแฟAmazon ก็ได้ต่างจังหวัดหรือ Starbucks นะดึงโน้ตบุ๊กมาทำงานโอ้โหนะคนนั้นมองไอ้พี่คนนี้ไม่สถาปนิกกับวิศวกรเพราะเราดึงคีย์บอร์ดแย่งมาวงแตกเลยครับน่าจะโฟร์แมนโอเคนะครับคือไม่ใช่อะไรครับทีนี้ทำไมครับสังเกตนะเมื่อกี้จำได้ไหมทำไมผมต้องสอนท่านว่าเซตเครื่องมือแค่นี้พออย่าบ้าเครื่องมือไม่ต้องใส่มันเยอะแยะไปหมดครับเครื่องแห้งเปล่าๆนะเครื่องมีปัญหาเปล่าๆนะผมกำลังสอนท่านเป็นจอมยุทธนะครับจอมยุทธเขาพกดาบเยอะไหมครับมีดสั้นดาบยาวแล้วก็อาวุธลับใช่ไหมครับพอแล้วไอ้ที่ใส่มีดมาเต็มตะกร้าสะพายหลังนั่นไม่ใช่จอมยุทธนั่นคืออะไรครับนั่นคือพ่อค้าขายดาบนะครับฟันคอใครไม่เป็นสักคนหนึ่งนะเข้าใจไหมครับนั้นผมสอนท่านเป็นจอมยุทธโน้ตบุ๊กของเราจอใหญ่ไหมครับแต่ถ้าอย่างนี้เพื่อนเราเนี้ยท่านจะใส่เครื่องมือไปเท่าไหร่ก็ได้หรืออย่างเพื่อนผมคุณพิรุณนะซึ่งแกไปนั่งทำงานอยู่ในห้องอันนั้นเก่งเรื่องเลเยอร์นะครับเก่งที่สุดแล้วในประเทศนะเพื่อนสนิทกันเรียนปวชมาด้วยกันนะครับเจ้าของเพจ SketchUp เลเยอร์ไทยแลนด์นะครับถ้าอย่างนั้นที่บ้านเขาใช้จอ3จอเริ่มเลยครับจอ24จอ27นิ้วครับถ้าอย่างนั้นไม่เป็นไรพกเครื่องมือมาเต็มที่ได้นึกออกไหมครับแต่ถ้าเรานะครับเราพกเครื่องมือโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยนะครับและบางคนผมดูแล้วนะครับผมก็แนะนำท่านว่าไปซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ซะนะอย่างของอาทิตย์นะแล้วก็อีกคนนะครับเก่าเต็มที่แล้วนะเปลี่ยนได้บ้างนะเปลี่ยนอย่างอาทิตย์นะเวลาเพื่อนมาเลี้ยงข้าวได้เยอะแยะหมดนะแต่ว่าซื้อของทำงานเองซื้อไม่ได้ก็บอกตั้งแต่รุ่นนี้แล้วให้ซื้อใหม่ก็ยังไม่ซื้อใหม่นะโอเคนะครับมาต่อเราต่อเพราะนั้นเนี่ยครับนี่การควบคุมหน้าจอเอาต่อไปครับก่อนพักเบรกครับเราไม่ต้องพักเบรกนานก่อนพักเบรกขึ้นหน้าใหม่สิครับไปที่ไฟล์กดนิวขึ้นหน้าใหม่ครับแล้วกดไม่เซฟไม่ต้องเซฟนะมันไม่เซฟไม่ต้องเซฟนะครับเผื่อว่าเราจะใช้ไฟล์นี้ของเราใหม่พอเรากดไฟล์กดนิวนะครับมันจะมีรูปผู้หญิงใช่ไหมครับมีรูปผู้หญิงใช่ไหมทีนี้ไอ้รูปผู้หญิงนะครับอันนี้สำคัญนะตอนเราเป็นมือใหม่ๆเราควรมีรูปคนอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเทมเพลตให้เลือกเทมเพลตที่มีรูปคนครับแล้วผมจะพาท่านไปเปลี่ยนเทมเพลตครับตอนนี้ของบางคนเป็นเทมเพลตเหมือนผมบางคนก็อาจจะเป็นเทมเพลตหน่วยมิลหน่วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมั่วตัวไปหมดไปเปลี่ยนเทมเพลตครับสอนให้เซตเทมเพลตไปที่ Windows ครับเทมเพลตเป็นการเซตค่าโปรแกรม SketchUp เพราะฉะนั้นท่านต้องไปที่ Preference ไม่ไปที่ Model Info ไปที่ Preference ครับที่ preference ครับปึ๊บหาสิครับเทมเพลตอยู่ด้านล่างของช็อตคัทเจอไหมครับตัวทีหนึ่งไปที่ไหนครับ Windows แล้วไปที่ไหนครับ preference นะครับที่ Windows preference ไปที่ไหนครับเทมเพลตครับเทมเพลตเมื่อกี้เราเลือกเทมเพลตอะไรครับ simple template หน่วยเมตรใช่ไหมครับเราเปลี่ยนอีกครับเปลี่ยนนะครับรอบนี้ผมอยากให้ท่านเลือกลงมาข้างล่างครับเป็นเทมเพลตงานสถาปัตย์ครับ architectural design หน่วยเป็นเมตรครับ เลือกเป็น architectural design แล้วก็เลือกหน่วยเป็นเมตรนะครับเลือก architectural design แล้วก็เลือกหน่วยเป็นเมตรครับแล้วกดโอเคครับปึ๊บเรียบร้อยเทมเพลตยังไม่เปลี่ยนครับจนกว่าเราจะปิดโปรแกรมเปิดใหม่หรืออีกวิธีนะครับไม่ต้องปิดโปรแกรมเปิดใหม่อีกวิธีคือไปที่ไฟล์แล้วกด new ครับมันจะเปลี่ยนเทมเพลตให้ท่านกด new และโปรดสังเกตเปลี่ยนยังไงพื้นหลังกลายเป็นสีเทาไหมครับออกสีน้ำตาลนิดๆออกสีเทานะนี่เป็นเทมเพลตที่เหมาะสำหรับการเขียนออกแบบงานสถาปัตย์นะครับนะเมื่อกี้เป็นเทมเพลตทั่วไปนะครับซิมเปิลเทมเพลตทั่วไปหน่วยเป็นเมตรเอามาดูสิครับหน่วยเราเป็นเมตรจริงไหมเซตหน่วยดูหน่วยสิครับไปที่ Windows ครับพอเราพูดถึงหน่วยเป็นการเซตค่าในโมเดลครับเพราะฉะนั้นเราจะไปที่นี่ครับ Windows และไปที่ Model Info ครับไปที่ Windows นะครับแล้วไปที่ Model Info คลิกลงไปครับนะครับคลิกลงไปที่ Windows Model Info ท่านเห็นไหมครับล่างสุดมันชื่ออะไรครับ Unit คลิกลงไปที่ Unit ครับแล้วโปรดสังเกต Unit ตัวเองหน่วยเป็นเมตรอยู่ไหมเป็นอยู่ไหมครับเห็นไหมเผื่อบางทีท่านไปเซตหน่วยมิลอันนี้ที่ precision นะครับ format นะสำหรับเราไว้ใช้เป็น decimal นะครับท่านอย่าไปเปลี่ยนนะอย่าไปเปลี่ยนนะครับ decimal ใช้ decimal นะครับแล้ว precision ให้เป็นอะไรอยู่ครับกี่ตำแหน่ง2ก่อน2ตำแหน่งก่อนโอเคครับที่สำคัญคือตรงนี้ต้องเป็นเมตรอยู่นะเป็นอยู่ไหมครับมันมีเมตรมิลอะไรครับเซนแล้วก็อะไรครับนิ้วฟุตอันนั้นขอเป็นเมตรอยู่นะแล้วกดอะไรครับกดปิดไปครับแสดงว่าเรียบร้อยเราเป็นหน่วยเมตรอยู่นะโอเคนะครับก่อนพักเที่ยงมาลองลากเส้นกันสักหน่อยหนึ่งนะลองลากเส้นครับขอมุมมองท็อปวิวครับเพื่อเราจะได้ทำงานอย่างอะไรครับอย่างง่ายๆก่อนนะครับแบบง่ายๆก่อนขอมุมมองท็อปวิวก่อนครับหรือกดชิปอะไรครับชิปวีมันก็จะวิ่งไปที่มุมมองท็อปวิวนะแล้วก็ลองซูมเข้าซูมออกจัดตำแหน่งให้มันเหมือนผมครับมันใช้สั่งลายนะครับลองใช้สั่งลายลากเส้นกันสักครั้งหนึ่งก่อนคำสั่งลายคือคำสั่งนี้ครับมาคลิกที่นี่ก็ได้หรือกดปุ่ม L ก็ได้ครับตัวย่อมันคือ L นะครับ L ลายนะครับตัวย่อมันคือ L กด L ครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วโปรดสังเกตของท่านไม่มีเหมือนผมของผมนะครับที่ปลายเส้นจะมีอะไรครับเห็นไหมมีอะไรครับมีแกนแดงแกนอะไรครับเส้นบอกแกนแดงแกน x แกน y แกน z บอกใช่ไหมครับของท่านมีไหมไม่มีไม่มีมาตามผมมาครับไปตั้งคำสั่งให้มันเซตคำสั่งให้มันไปที่ Windows การเซตแกนให้ติดปลายเมาส์น่าจะเป็นการเซตโปรแกรมใช่ไหมครับเพราะนั้นน่าจะไปที่นี่ถูกต้องไหมไปที่ Preference คลิกไปที่ Preference ครับไปที่ Windows ไปที่ Preference นะครับปึ๊บพอเราคลิกไปที่ Preference ครับเราหาสิครับ Drawing อยู่บรรทัดที่3จากบนครับหา Drawing ครับ Drawing แล้วพอเจอ Drawing ครับเห็นไหมครับที่ด้านเกือบล่างมาด้านล่างจาก2ครับบรรทัด2จากล่างเห็น Display Crosshair ไหมครับเห็นไหมของผมติ๊กอยู่ของท่านติ๊กอยู่ไหมติ๊กไว้ครับถ้าอยากให้มีแกน x แกน y แกน z ติดปลายดินสอติ๊กไว้ display crosshair ครับแล้วกดโอเคครับเรียบร้อยมือใหม่ควรจะมีสิ่งนี้ไว้เพื่อจะได้เวลาลากเส้นจะได้รู้ว่ามันไปตามแกนอะไรเข้าใจไหมครับเพราะว่าเวลาเราอยู่มุมมอง3มิติครับมันไม่อะไรครับมันไม่ขนานทีเดียวเห็นไหมครับมันจะดูเหมือนขนานแต่จริงมันไม่ได้ขนานเห็นไหมถ้าจะเข้าแกน y เห็นไหมครับมันไม่ดูเหมือนไม่ได้ขนานนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ผมลากเส้นตามแกน y นะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เส้นนี้มีประโยชน์คือให้เราช่วยเล็งให้เข้าตามแนวแกนได้ง่ายๆขึ้นนะพอเข้าใจนะครับว่าเส้น display crosshair มีประโยชน์อะไรเส้น crosshair นะเพราะฉะนั้นกลับไปที่มุมมองท็อปวิวใหม่ครับแล้วเราลองลากเส้นกันครับรอบนี้ใช้สั่งลายคลิกลงไปครับพอคลิกลงไปเมื่อกี้ที่ให้เซต measurement ไว้ข้างบนนะครับเดี๋ยวน้องเพิ่งมาเดี๋ยวก็เซตให้นะครับค่อยเซตกันเมื่อกี้ที่เซต measurement ข้างบนโปรดสังเกตเพราะผมกด L measurement เปลี่ยนจากอะไรครับ measurement แปลว่าการวัดครับเปลี่ยนจาก measurement เป็นคำว่าอะไรครับ length ก็คือความยาวนั่นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้นี่ถึงบอกให้ท่านยกมันไว้จากข้างล่างยกมาไว้ข้างบนเพื่อจะได้รู้ว่าตอนนี้มันต้องการเราทำอะไรหรือมันสื่อสารอะไรกับเรานะครับโอเคครับคลิกลายลงไปทีนี้ท่านขยับเมาส์คลิกลงไปครับที่พื้นครับสักจุดหนึ่ง ปุ๊บเรียบร้อยแล้วสังเกตครับเห็นไหมครับด้านหลังของแหลงมีอะไรครับความยาวของเส้นซึ่งเราทำไมครับซึ่งเราขยับเมาส์นั่นเองเห็นไหมเห็นไหมครับเพราะนั้นจริงๆแล้วท่านอยากให้มันไปทางไหนวางไว้ได้เลยครับอยากให้เส้นไปทางไหนวางได้เลยหรือถ้าท่านอยากให้ไปตามแกนท่านก็เล็งตามแนวแกนครับเห็นไหมให้มาตามแกนแดงเล็งให้ไปตามแกนอะไรครับแกนเขียวพอเล็งมาตามแกนแดงหรือแกนเขียวแล้วท่านสามารถล็อกแกนได้โดยการกดปุ่มชิปครับลองดูแตะตามแกนแดงหรือแกนเขียวครับแล้วกดชิปค้างไว้ครับมันล็อกไหมสังเกตสิครับล็อกใช่ไหมครับล็อกอย่างนี้ยังไม่สุดยอดพอเราต้องการให้มันสุดยอดกว่านั้นวางเมาส์เฉียงๆครับใช้สั่งลายคลิกไปที่พื้นแล้ววางเมาส์เฉียงๆให้มันเฉียงอยู่นะแล้วกดลูกศรชี้ซ้ายสิครับมันล็อกแกนอะไรแกนเขียวคือแกน Y ลูกศรชี้ขวาครับล็อกแกนอะไรสลับซ้ายสลับขวาสิครับลูกศรนะลูกศรที่คีย์บอร์ดครับขอโทษลืมบอกกดลูกศรที่คีย์บอร์ดครับมันสลับการล็อกระหว่างแกน X กับแกนอะไรครับ Y ลูกศรกดลูกศรชี้ขวาครับแล้วพยายามทำความเข้าใจให้ได้ถ้าท่านไม่เข้าใจตรงนี้ท่านจะงงเป็นไก่ตาแตกเลยลูกศรชี้ขวาไม่ได้หมายความล็อกไปทางขวาลองขยับเมาส์มาด้านซ้ายสิครับมันมาได้ไหมทวนอีกทีครับผมใช้สั่งลายคลิกลงไปที่พื้นวางเมาส์เฉียงๆกดลูกศรชี้ขวามันล็อกแกน X ไหมครับนั้นแกน X ลูกศรชี้ขวาคือล็อกแกน X ไม่ได้หมายว่าล็อกไปทางขวานะอย่าไปสับสนนะขยับมาด้านซ้ายได้ไหมได้นั้นลูกศรชี้ขวาล็อกแกน X เปลี่ยนลูกศรครับลูกศรที่คีย์บอร์ดเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ซ้ายล็อกแกนอะไรครับล็อกแกนอะไรต่อหน่อยล็อกแกน Y ใช่ไหมครับล็อกได้ไหมครับเนี่ยเห็นเงียบลูกศรชี้ขวาล็อกแกน X ลูกศรชี้ซ้ายล็อกแกนอะไรครับแกน Y ลองออร์บิทสิครับระหว่างอยู่ในคำสั่งนี้ท่านออร์บิทได้กดที่ล็อกกลางของเมาส์ครับออร์บิทขึ้นมาสิครับเปลี่ยนมุมมองสิแล้วกดลูกศรชี้ขึ้นสิครับมันล็อกอะไรล็อกแกนอะไรครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาที่มุมมองนี้ก็ได้ครับกดที่ ISO View ก็ได้นะเห็นไหมครับล็อกลูกศรชี้ขวาล็อกแกน X ล็อกลูกศรชี้ซ้ายล็อกแกนอะไรครับล็อกแกน Y ล็อกลูกศรชี้ขึ้นล็อกแกนอะไรครับล็อกแกน Z นั่นเองเห็นไหมครับมาขอท่านทำตามผมมาครับทีนี้ข้อสเปซบาร์ไปแล้วลองทำตามผมข้อสเปซบาร์ออกก่อนครับใช้มุมมองท็อปวิวแล้วกดซ้ำโดยการใช้มุมมอง ISO View ครับทุกคนจะมุมมองเหมือนผมเลยทีนี้เหมือนไหมครับเป็นแบบนี้ไหมกดท็อปวิวเสร็จแล้วกดอะไรครับ ISO View ได้มุมมองแบบนี้ไหมครับได้ไหมพอได้นะครับลองออร์บิทให้ท่านเห็นชัดๆของท่านแล้วลองใช้สั่งลายครับแตะไปบนระนาบ XY นะใช้สั่งลายแล้วคลิกไปบนระนาบ XY ครับใกล้ๆน้องผู้หญิงก็ได้แล้วทีนี้ลองอีกทีสิครับลองกดลูกศรชี้ขวามันล็อกแกนอะไรครับแกน X เปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ซ้ายล็อกแกนอะไรครับแกน Y ลูกศรชี้ขึ้นล็อกแกนอะไรครับแกน Z พอเข้าใจไหมครับล็อกแกนแดงสิครับเหมือนกันทุกคนคลิกลูกศรชี้ขวาล็อกแกนแดงขยับเมาส์มาด้านขวาครับแล้วพิมพ์2ลงไปข้อ Enter ตอนพิมพ์2โปรดสังเกตที่แหลงข้างบนด้วยพิมพ์2ลงไปแบบนี้ครับแล้วข้อ Enter พิมพ์2ครับข้อ Enter นะครับแล้วเราได้ความยาวเท่าไหร่ครับกี่เมตร2เมตรคอนโทรลแซดกลับไปใหม่ครับคอนโทรลแซดกลับไปใหม่ข้อสเปซบาร์ใหม่ที่ไม่มีนะครับที่ไม่มีตัวนี้นะครับเมชเชอร์เมนต์นะท่านไปที่นี่นะครับวิวและไปที่ทูลบาร์นะครับแล้วนะครับที่เครื่องมือทูลบาร์นะครับให้ติ๊กอย่างอื่นติ๊กออกหมดเหลือเฉพาะที่ผมบอก4อย่างครับ1ลักทูลเซฟ2เลเยอร์3เมชเชอร์เมนต์สำคัญมากครับต้องติ๊กไว้นะกดติ๊กไว้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวิวแล้วหลังนั้นกด close ออกมาเมชเชอร์เมนต์บางคนจะอยู่ข้างล่างครับเอาเมาส์วางลูกศรไข่ปลาแล้วลากขึ้นมาวางข้างบนบางคนอยู่ล่างแบบนี้นะใช่ไหมครับลากขึ้นมาข้างบนครับมาวางไว้ทวนอีกทีครับลองลากเส้นอีกทีหนึ่งใช้สั่งลายใหม่ครับคลิกลงไปแล้วล็อกแกนแดงครับแล้วพิมพ์5เมตรครับแล้วอย่าขยับเมาส์หนีนะพิมพ์5ข้อ Enter ครับแล้วพิมพ์ใหม่10 15เห็นไหมครับท่านสามารถเปลี่ยนความยาวได้ไหมครับกลับมา1 2 3 4 5เห็นไหมครับมันเปลี่ยนความยาวได้จนกว่าท่านจะขยับเมาส์ครับมันเข้าใจว่าท่านจะลากเส้นต่อไปเข้าใจไหมครับนี่คือคำสั่งลายนะครับคำสั่งลายโอเคครับเดี๋ยวพักเบรกก่อนสัก15นาทีนะเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่นะครับระหว่างนี้ใครที่เพิ่งมาแล้วก็ใครที่คิดว่าเครื่องมีปัญหานะเดี๋ยวผมดูให้นะครับและไม่ต้องโจทย์นะผมมีวิดีโอให้